ื่องจุดพลุไอ้คนดูชอบไงสวยเย้เย้อย่างเงี้ยโอ้โหนี่สวยจริงแต่ก่อนจะจุดเนี่ยเขาเตือนเรื่องนึงเรื่องระวังสัตว์เลี้ยงของคุณแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีปัญหากับพวกสัตว์เลี้ยงสิ่งมีชีวิตหมาแมวเนี่ยเลี้ยงไม่ได้มันมีปฏิกิริยาตามมาเยอะเอาไปดูภาพนี้หน่อยเตือนกันบอกจับสัตว์เลี้ยงคุณดีๆเลยนะครับเพราะมันจะเกิดอาการแบบนี้เวลาเจอพุเจอวิ่งป่าลากเลยหางจุกตูดไปแล้วอ่ะคือบางคนตัวเดี๋ยววิ่งไปโดนรถชนตายหรือมันหายตะเลิดออกไปอะไรแบบนี้แล้วบางทีก็หลงไปบ้านคนอื่นแบบนี้เมื่อคืนใน X เนี่ยนะครับมีคนเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดถึงกันเยอะเหมือนกันบางคนตามหาหมานี่แฮชแท็กขึ้นเลยหมาหายนี่ฮะติดเทรนด์ X เลยนะครับชาว X เขาก็เลยแชร์ภาพสัตว์เลี้ยงตัวเองที่หายจากบ้านเพราะตกใจกับเสียงพลุเช่นข้อความนี้ฮะข้อความนี้คือหมาไซเบเรียนตกใจเสียงพลุหายไปตั้งแต่1ทุ่มตัวนี้ชื่อเดซี่มีเบอร์ที่ปอกคอนะฮะหายไปแถวร้านปอโป้งบุฟเฟ่ทะเลเผาอยู่ที่อุดรธานีบ้านดุงนะฮะแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์มาครับเคสนี้โชคดีครับมีคนโทรศัพท์มาเจอเจ้าเดซี่แล้วช่วงเช้านี้เองนะฮะเจ้าของมาอัปเดตใน Xbox เจอแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะฮะมีคนโทรมาบอกว่ามันเดินไปไกลหลายกิโลนะฮะร้องไห้จนจะเป็นลม แบบนี้เข้าใจคนโอ้โหนี่เป็นหนึ่งในเคสนะครับครับอืมอ้าวแต่ทีนี้มีหลายบ้านที่ยังคงตามหาน้องหมาไม่เจอครับเนี่ยฮะบ้านนี้ก็เหมือนกันแล้วเขาโพสต์เลยรบกวนรีโพสต์หน่อยค่ะสุนัขเพศเมียชื่อว่าเกี๊ยวหมูเจ้าเกี๊ยวหมูนะเจอยังเหรอยังไม่เจอหายจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานตอนค่ำหมู่บ้านประชาชื่นถนนสามัคคีนนทบุรีค่ะใครพบเจอรบกวนติดต่อมาหน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอ้เนี่ยเกี๊ยวหมูมีเขาเรียกว่าปลอกคอสีชมพูด้วยนะใครรู้เห็นติดต่อแล้วกันนะครับมีบางคนโพสตามหาเจ้าของครับไม่ใช่เจ้าของตามหมานะโพสตามหาเจ้าของหมาใครมาอยู่บ้านฉันเออมันวิ่งตะเลิดมาเนี่ยหมาหลงมาค่ะโซนพัฒนาการ38แถวหมู่บ้านพฤกษานะครับอีกคนนึงฮะก็มีหมาวิ่งหลงเข้ามาในบ้านเหมือนกันเดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะตกใจเสียงพลุวิ่งเข้าในบ้านอันนี้หมู่บ้านร่วมใจมีสุขโรงโป๊ะนะครับแล้วก็ชาวโซเชียลมาโพสต์ให้ข้อคิดเรื่องนี้เขาเอาเป็นภาพ AI มาเลยนะครับบอกอย่างนี้ทุกเทศกาลคนชอบจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองมันโหดจริงๆสำหรับหมาแมวและสิ่งมีชีวิตอื่นๆดูแลน้องดีๆนะคะใส่กรหน้าต่างล็อกประตูบ้านห้องพักให้ดีบางตัวตกใจวิ่งเตลิดหลงทางและมันอาจจะไม่ได้กลับมาหาเราอีกเลย oh. อันนี้เป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมบางทีเราลืมคิดเนาะเราลืมคิดถึงไอ้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันเคยมีหมาแมวที่มันช็อกอะเกิดอาการตกใจสุดขีดแล้วสุดท้ายเนี่ยมันช็อกแล้วมันตายก็มี oh. ไม่รู้จะช่วยยังไงตกใจเสียงพลุแบบนี้นะฮะ